งวดนี้สีไม่เป็นมงคลจะเป็นสีน้ำตาลกับสีเทานะอย่าใส่นะครับวันนี้ใส่เสื้อถ้าใครอยู่บ้านไปใส่เสื้อสีเขียวแล้วก็สีชมพูนะครับงวดนี้ฟังนะเดี๋ยวเขียนไปด้วยพูดไปด้วยนะครับงวดนี้รัฐบาลนะครับอย่างที่ผมให้ไปนะครับงวดนี้ผมมั่นใจ0กับ7นะครับงวดนี้อย่างที่ผมท้าไปถ้าไม่มี0นะครับถ้ามันไม่มี0นะครับผมจะกินไข่ลูกให้ดูนะครับผมจะมากินไข่ลูกให้ดูแต่ผมว่าโดนดอกผมว่าผมรอดนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามันไม่มี0แต่ถ้าในชุดผมเข้ามี7หรือว่าเข้าตัวเจาะอะไรแบบเนี้ยผมก็ไม่กินนะครับแต่ถ้ามันไม่เข้าเลยผมจะมากินโชว์นะครับแล้วมื้อนี้ผมมั่นใจว่ารัฐบาลต้องมี0กับ7นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่ๆแม่ๆไปเลือกเลยคือวันนี้แม่ๆพี่ๆไปเลือกเลยครับระหว่าง0กับ7จะชอบตัวไหนเดี๋ยวผมจะบอกว่าวันนี้ดวงดำเด่นตัวไหนเดี๋ยวผมขอทําแล้วเดี๋ยวผมทําตารางแล้วไปจับ3ตัวเอาชอบตามนะครับไม่ชอบปล่อยผ่านเงินในกระเป๋าตังค์พี่กับในเงินในกระเป๋าตังค์แม่ๆเด้อเพราะฉะนั้นเล่นให้มีสตินะครับอย่าเล่นแบบว่าจนแบบให้ตัวเองเดือดร้อนนะครับเล่นบ่แม่นเห็นคนอื่นเล่นตัวละ 5,000 ตัวละ 10,000 ตัวละ500ตัวละ200บ่เอาเด้อเล่นพอขำๆหาบาท10บาทพอนะครับเลขที่จะมานะ17ผมฟันเลย17วันนี้ถ้าไม่หลบนะออก17แต่ถ้าล็อกต้องออก13หรือออก31เพราะว่าวันนี้โหวตนายกรัฐมนตรีคนที่31อันนี้เข้าเรื่องแล้วนะโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่31แล้ววันนี้คนที่จะได้เป็นนายกน่ะเรารู้กันอยู่แล้วครับก็คือคุณอุ๋งอิ๋งอยู่แล้วแน่นอนผมฟันธงล้านเปอร์เซ็นต์ฟันธงยังไงก็ได้ครับวันนี้แล้วคุณอุ๋งอิ๋งอ่ะอายุ37ปีอันนี้คือสดๆร้อนๆเลยนะไม่มีการเตรียมไม่มีอะไรเลยนะเพราะวันนี้เขาเลือกนายกถูกไหมครับนายกคนที่3เอียดนะ3เอียดให้ระวังไว้แต่ว่าผมมักบ่สวยบ่งามผมบ่ซื้อคันออกก็ออกโลดผมไม่ซื้อครับเลขนี้แต่ถ้า37ผมซื้ออยู่เพราะว่าในชุดผมมี375อีกตัวนึงเดี๋ยวให้ดูตรงนี้เอามันเบิ้ลวันนี้ออมสินไม่รู้ออกหรือเปล่าไม่รู้ผมไม่ได้ให้แต่ว่าทกศนี้ออก295แล้วก็66นี่คือตารางอ่ะไปจับนะแต่วันนี้เด่นน่ะจะเป็น7กับ0แล้วก็ลองมาจะเป็น4วันนี้เลขเด่นจะเลขเด่นก็จะเป็น4เป็น7แล้วก็เป็น2ทีนี้ผมจะให้ดูในชุดที่ผมให้ไป แต่วันนี้ที่ผมว่ามามืดที่มันจะมาวันนี้ที่ผมนะตามสูตรผมนะที่ผมชอบตัวเดียวโดดๆเลยมามืดนะวันนี้สีแดงเขียนสีแดงวันนี้มามืดมืดมากๆเลยมีโอกาสที่จะมาได้ลาวพัฒนาออก1274วันนี้ขนมไทยเลขที่เป็นเลขมามืดแล้วมืดมากๆนะครับที่มีโอกาสจะเข้ามารัฐบาลคือเลข7ถ้า7มาครับงวดนี้7น่าจะอยู่ข้างล่างคืองวดนี้ก็คือไม่ต้องเยอะก็คือในชุดผมให้0กับ7ไปแล้วถ้าชอบ7รูด7เลยครับงวดนี้เลขมาเมื่อคือเลข7ชอบตามนะครับเงินในกระเป๋าพี่เองอะเลข7เอาแคปครับแคปคนเบื้องหลายแท้แม่ฝากลิงก์ข้างล่างนำเด้ออ่ะทีนี้ผมจะให้ดูในชุดแล้วนะมัน11โมงกว่าแล้วแล้วก็อย่าลืมนะครับเลขที่ผมฝันนะครับที่ผมเห็นพญานาคสีทองสีลุงนะเลขผมเห็นก็คือ598เอาไปตัดเล่นกันเองเด้อ598นะครับส่วนเลขทูปปู่วัดปู่ธรรมวิเวกนะที่จังหวัดหนองบัวลำภูนะครับอยู่ที่บ้านนากลางนะครับอยู่ที่ตำบลกุดจิกนะครับเลขทูปคือ543นะครับก็ไปตัดเล่นเอาเอาไปตัดเล่นเอาเด้อ5898กับ543นี่อย่าทิ้งครับเอาไปตัดเล่นเอาเองแป๊บนึงเด้อก็กำลังรวบรวมอันนี้มาให้ดูทีเดียวแล้วครับอ
นี่ใครยังไม่เห็นชุดอันนี้คือชุดครับห้างออก76146เหรอเอาเข้าสิผมให้61ไปไงวันเนี้ยเลขดวงดาวมันเด่น4เด่น7เด่น2ครับพอผมดูจากดวงดาวดูจากดาวโจรแล้วดาวโจรมันออก67อันนี้แคปชุดไปชุดวันนี้จะเด่น0กับ7ผมฟัน0 04 03 10 73 78 04 7 078ตัวเดียวมากๆเลยก็170ตัดเล่นเอา10 1770งวดนี้นะครับเลขที่ผมมักแฮงก็คือ60ระวังกลับหัวเป็น09แล้วก็17อย่างที่ผมบอกอ่ะคันนึงมาคอยออก10กับ17แต่ว่าคันมา31น่ะผมบ่ซื้อเพราะว่าล็อกนั่นน่ะเห็นมั้ยน่ะกำลังข่าวกำลังบอกน่ะเริ่มโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่31ถ้าไผซื้อใครจะซื้อก็ซื้อครับแต่ว่าวันนี้ยังไงก็ได้คนนั้นน่ะเรารู้กันอยู่แล้วครับอายุ37ปีถ้าเขาล็อกนะมาแน่แล้วในชุดผมมี73อ่ะทีนี้อันนี้จะเป็นเลขทูปที่ผมให้ไปตะกี้นี้ถ้าถูกถ้าเลขทูปมาแตก3ตัวนี่วัดป่าธรรมวิเวกอยู่จังหวัดหนองบัวลำภูนี่ดังเลยเด้เพราะว่าผมไปหาเพิ่งไปเฮ็ดบุญมาตอนนี้ซี่กับหลวงพี่หลวงซี่กับพระอาจารย์ไปแล้วนี่นี่598อันนี้ย้ำให้ครับแล้วอันนี้ที่ผมให้ไปเมื่อวานนี้0147นะเน้นไปที่0กับ7แต่วันนี้มามืดคือเลข7อ่ะผมสิป้อยสายด่วนแล้ววันนี้นะผมจะปล่อยสายด่วนแล้วพร้อมแล้วให้พิมพ์คำว่าสุดปังมาขอบคุณแม่ๆทุกคนนะครับใครยังไม่กดติดตามกดติดตามนะครับร่องมิจฉาชีพปักลิงก์ใต้คอมเมนต์ถ้าเข้าไปแล้วบอกว่าให้สมัครลิงก์นั่นโน่นนี่นั่นถ้าไม่สมัครถีบออกไม่ใช่นะครับกดออกได้เลยตอนนี้ปิดรับเข้าด้อมก่อนนะครับเพราะว่าโจรเยอะ โจรมันหลายนะครับยอมแพ้โจรครับ เพราะว่ากด Open Chat มันกดเยอะเฮ็ดคือแบบมันหลายไหมเดี๋ยวผมให้ดูนะในกลุ่มน่าจะกีดกันเมื่อกี้พี่เขาบอกออก76147มันบ่มันเด่นนี่หรือมื้อนี้นะ77อ่ะเดี๋ยวผมจะบอกนะผมจะคัดให้นะถ้า7วันนี้ถ้า7มันจะเด่นถ้าแบบว่าเราไม่อยากรูดเผื่อแบบว่านำเสนอเผื่อแม่ๆบอกโอ้ทำให้เบิ้งได้ไหมอ่ะ70เขียนก่อน71 72 7374 75 76 77 78 79วันนี้ถ้า7มันเด่นถ้าวันนี้คิดว่า7มาแต่ผมคิดว่ามันมีโอกาสสูงมากวันนี้ที่7มันจะมาไม่7ก็0วันเนี้ยผมมั่นใจเลยแต่ว่ามันสิมายังมันจะมาตัวไหนแต่ถ้า7มาอย่างหม่องมันน่าจะลงล่างอยู่ข้างล่างครับเจ็ดอยู่ข้างล่างแล้วข้างบนผมเดาบ่ถึกเลยว่าอีหยังสิมาศูนย์วะงวดนี้ถ้า7มานะครับตัวแรกที่ผมคิดว่า7เป็น70 71 72 73ครับ74 75 78 79นี่ไม่มีสูตรไม่เด่น9วันนี้ไม่ขอเอาเดี๋ยวผมจะขีดเส้นใต้นะถ้าขีดเส้นใต้นี่คือผมเน้นเลยงวดนี้ผมสิเน้น70 71 72 73ให้แค่นี้นี่อันที่ผมวงกลมนี่คือผมเน้น76 77 79นี่ผมบ่เน้นแต่ว่าถ้าไผมากรูด7มื้อนี้น่ะผมว่า7น่าจะมาที่ผมขีดเส้นใต้เขียวๆเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือผมเน้นให้มี70 71ไปกับ70 71 72 73แล้วก็75ลาพนาออก74ล่องไป2 74เด้อมันออกตามกันพร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะแคปแล้วเดี๋ยวผมลงให้กลุ่มก่อนเลข7ครับวันนี้เป็นม้ามืดนะครับเลข7ไม่เป็นม้ามืดผมลืมบอกอีกเลขนึงนะครับลืมบอกอีกเลขนึงสวัสดีแม่ๆทุกคนเด้อมื้อนี้ปังเลยมื้อนี้ปังครับอย่าลืมเล่น07ด้วยนะเพราะว่าในชุดน่ะ
ให้00กับ77แต่อย่าลืมเล่นคู่เด่น07ด้วยนะเด้ออย่าลืมเล่นคู่707ด้วยนะครับนี่อย่าลืมเด้อ07นี่เห็นบ่เพราะว่าให้0กับ7อ่ะแต่ผมชอบ0เออบ่เท่าหรอกแป๊บนึงอ่ะพร้อมแล้วเตรียมแคปรอแป๊บนึงรอให้แอดมินลงในกลุ่มก่อนเด้อแล้วเดี๋ยวผมสิลงให้โอ๊ยปวดคอแห้งอันนี้เลขแบงค์ร้อยครับที่ผมเจอเดี๋ยวเอาภาพมายืนยันก่อนนะครับเป็นวัดป่าธรรมวิเวกนะครับก็ผมเห็นจากช่องในแอปสีดำนะครับแล้วผมก็ไปมาแล้วตอนนี้ก็คือสนิทกับหลวงพี่แล้วนะครับหลวงพี่ก็ยังเด็กอยู่ยังหนุ่มอยู่เลยนะครับก็ซี่กันแล้วครับนี่แล้วก็เมื่อวานลงไปให้ดูแล้วเนาะว่าพระจันทร์ไม่ใช่พระแม่นพระที่ทรงกฎเนาะอยู่วัดนี้แหละครับนี่ตรงหน้าปู่นี่เลยครับนี่ๆตรงปู่นี่เลยนะครับที่เดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่แหละไปเจอแบงค์ร้อยตรงปู่นี่เลยที่ทุกคนบอกว่ารอคอยเลขตัวนี้ครับอ่ะดูเอาเองนะครับนี่ปู่จะให้โชคหรือเปล่าฟังดีๆอีกหนึ่งรอบนะครับไปเจอแบงค์ร้อยเนี่ยแบงค์นี้แหละครับเจออยู่หน้าปู่ครับเลขก็คือ3 5แล้วก็6ถ้า6ตัวก็จะเป็น7 3 3 5 6 7 3 3 3 5 6นี่แต่วันนี้อ่ะถ้าพี่ไม่ชอบ7พี่ผ่านเลยพี่ผ่านเลยผ่านเลยครับผ่านเลยเพราะว่าวันนี้ผมให้เด่น0กับ7แต่ว่าตอนไลฟ์ใหม่ๆอ่ะสูตรอีกสูตรหนึ่งมันเด่น2มันเด่น6แล้วมันเด่น8แต่ว่าผมขอเลือก0กับ7ผมเบิ่งก่อนเด้อพี่แอดมินขอลงกุ้มแล้วบอกมองก็ไม่ค่อยเห็นแล้วแม้ใส่แว่นก่อนเด้อปวดตายอย่างผมนะอ่ะสายด่วนครับพร้อมแล้วเตรียมตัวเด้อมันบ่หลายดอกครับเพราะว่าตะกี้นะผมวิเคราะห์ไปแล้วครับก็คือวัดกันเลยมื้อนี้ชอบอะไรครับอ่ะแคปสายด่วนครับสายด่วนวันนี้ครับ598เป็นเลขฝัน543เป็นเลขทูบ5 356เป็นเลขแบงค์แล้วก็457ให้แค่ตัวเดียวแล้ววันนี้เน้นนี่ๆเน้นใหญ่ๆนี่โคโลนี่27อยากอัด27ครับวันนี้เพราะเลขม้ามืดคือเลข7กับเลข2นี่อยากอัดไปเลย27เลขรองวันนี้จะมี68ระวังกับหัวเป็น98 75 67 74แล้วก็65เอาแคบครับออมสินออก1 2 2 3 9มีแต่9เนาะครับแต่ว่าสูตรผมมันไม่เด่น9หน่อยครับรัฐบาลมันจะหลอกหรือเปล่าเออนี่27จัดไปเลยครับสวยๆงามๆโอ้มีแต่9เนาะแล้วรัฐบาลวันเนี้ยมันเดายากครับพี่ๆแม่ๆเพราะว่าหวยมันออกวันศุกร์ตอนนี้เห็นชอบ11เสียงไม่เห็นชอบ11เสียงครับยังจังใดก็ได้เปลี่ยนอายุ37ปีโอเคนะครับวันนี้ขอให้เรามีโชคมีลาภร่วมกันนะหวยเป็นแค่แนวทางนะครับขอให้ทุกท่านเล่นอย่างมีสติวันนี้ขอให้บุญญาเมตตาขอให้เฮงๆรวยๆนะครับ